าพบกับชาแนลของอาศึกแล้วนะคะก็ตามชื่อคลิปนะคะวันนี้ซึกจะมาเคลียร์แล้วก็ชี้แจงให้ทุกคนฟังนะคะแต่ก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้นะคะวันนี้มีพัสดุจาก Limitless มาที่บ้านเสียด้วยนะคะใครที่ไม่รู้จักแบรนด์นี้นะคะแบรนด์นี้จะขายพวกสร้อยแหวนเคสโทรศัพท์แว่นตาที่บรอสวยมากที่ขายในเว็บไซต์นะคะแล้วนี่ก็จะเป็น IG แบรนด์นะคะแล้ววันนี้นะคะทาง Limitless นะคะก็ส่งแว่นตาให้เสียใช้นะคะเดี๋ยวเสียจะให้ทุกคนดูนะคะค่ะในแว่นตาแต่ละอันนะคะมันจะมีซองแบบนี้นะคะที่มันสวยมากเลยนะคะแล้วก็จะมีชื่อแบรนด์อยู่ตรงนี้นะคะจะมีการ์ดที่น่ารักมากเลยนะคะก็ค่ะแว่นตาแรกนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะที่มันเก๋มากๆเลยนะคะเชื่อว่าดีเทลตรงนี้นะคะมันเก๋มากๆนะคะแล้วมันก็ไม่ซ้ำใครด้วยนะคะอันต่อมานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเสียชอบมากเลยนะคะเสียไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกคนฟังนะคะว่ามันสวยและเก๋และฮิตขนาดไหนนะคะแต่ควอลิตี้มันก็ดีมากๆเลยนะคะมันไม่ใช่แบบพลาสติกเหมือนอันอื่นนะคะอันต่อมานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่มันเก๋แล้วก็แหวกแนวมากเลยนะคะจะมีโค้ดส่วนลดให้ทุกคนด้วยนะคะทุกคนแค่ใช้โค้ดอาเซียยี่สิบนะคะทุกคนก็จะได้รับส่วนลด 20% ทางเว็บไซต์เลยนะคะเดี๋ยวเสียจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ข้างล่างแล้วก็ทิ้งลิงก์แว่นตาของเสียไว้ข้างล่างนะคะเสียจะไม่พูดมากแล้วนะคะเราไปฟังดราม่ากันดีกว่านะคะโอเคค่ะทุกคนเสียไม่รู้จะเริ่มตรงไหนนะคะโอเคค่ะเสียจะมาเริ่มเรื่องลงคลิปนะคะใครที่ติดตามเสียนะคะจะรู้ว่าเสียจะโพสทุกวันพุธแล้วก็ทุกวันอาทิตย์นะคะของทุกอาทิตย์เลยนะคะก็ตอนนี้ทุกคนก็เริ่มแบบทำไมพี่เซียไม่ลงคลิปคะทำไมบลาๆนะคะเซียจะพูดตรงๆเลยนะคะเซียไม่ใช่คนที่แบบมานั่งยูโนเลยมานั่งตอแหลให้ทุกคนฟังเพื่อให้ตัวเองดูดีนะคะเซียจะตรงๆนะคะคือเซียเครียดมากเลยนะคะรู้สึกว่าเซียจำเป็นต้องลงวันนั้นเลยมันทำให้เซียเครียดนะคะแล้วก็ไม่รู้ค่ะเซียคิดว่าตอนนี้นะคะเซียอาจจะลงคลิปตอนที่เซียอยากลงนะคะเพราะว่าเซียอยากลงคลิปที่มันดีนะคะไม่ใช่ว่าลงเพื่อแค่ต้องลงแต่อยากลงคลิปและทำให้มันดีที่สุดนะคะไม่ใช่แค่ลงเพราะว่าวันนั้นต้องลงต้องลงคือเซียก็มีชีวิตของเซียนะคะเซียก็แบบต้องทำนู่นทำนี่นะคะเซียไม่ได้มีเวลาอะไรว่างตลอดนะคะแล้วเซียก็เลยเครียดแบบสุดๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เซียรู้แล้วว่าเซียต้องทำอะไรและไม่ทำอะไรนะคะเซียหวังว่าทุกคนเข้าใจเซียนะคะเซียไม่อยากทำอะไรที่แบบทำไม่ดีแล้วก็ลงเพื่อแค่ต้องลงเซียอยากทำอะไรที่มันดีแล้วก็ให้มันออกมาดีที่สุดนะคะดราม่าที่สองค่ะที่ทุกคนพูดกันมาแบบ1เดือนใน DM ในคอมเมนต์รู้สึกแบบทุกคนเลิกจับผิดชีวิตส่วนตัวเซียได้ไหมคะเซียขอร้อง like please สำหรับใครที่ไม่รู้นะคะเรื่องเซียเลิกกับแฟนนะคะเซียไม่ได้เลิกกับแฟนนะคะเซียไม่รู้ว่าทำไมทุกคนถึงคิดว่าเซียเลิกกับแฟนการที่คนสองคนไม่ได้โพสต์รูปในโซเชียลนะคะหรือว่าไม่ได้อะไรแบบนี้มันไม่ได้แปลว่าคนสองคนนั้นยังไม่ได้คบกันอยู่นะคะตอนนี้เซียโพสต์รูปกับแฟนอยู่เซียก็ไม่ได้โพสต์เยอะเซียโพสต์แบบน้อยมากถึงเซียกับแฟนเซียจะเจอกันทุกวันนะคะเพราะว่าบ้านก็ใกล้กันแล้วก็ครอบครัวพวกเราก็แบบรู้จักกันทุกอย่างนะคะจะเจอกันแบบทุกวันจะออกไปเที่ยวด้วยกันบลาบลาตลอดเจอกันทุกวันเลยนะคะซึ่งไม่ได้บอกว่าเซียไม่ได้โพสต์เลยเซียแค่โพสต์ในเฟรนด์โซลี่ที่แบบคนที่รู้จักเซียเห็นเท่านั้นและสำหรับคนที่คอมเมนต์ว่าไม่ได้เลิกกันแต่ว่าทำไมอันฟอลโล่กันอันนี้มันตลกมากเลยนะคะทุกครั้งที่เซียแท็กแฟนเซียนะคะจะมีคนแบบไปรีเควสต์เป็นเพื่อนบน IG แฟนเซียนะคะเยอะมากเลยนะคะ และแฟนเซียก็รำคาญนะคะแฟนเซียเลยแบบลบ IG นะคะตอนที่แฟนจะบอกเซียว่าแฟนจะลบไอจีเพราะแฟนจะรำคาญคนแบบรีเควสต์มาเซียแบบ what's wrong with you like เซียว่าคนปกติจะไม่มีวันลบไอจีตัวเองเพื่อที่แบบรำคาญคนแต่ว่าค่ะอย่าลืมบอกนะคะคือเซียลบแอป TikTok ของเซียแล้วนะคะคือเซียลบโปรไฟล์เซียแล้วก็ลบแอปไปแล้วนะคะคือไม่ต้องถามนะคะว่าทำไมคือเซียไม่อยากให้มันแบบมีอยู่บนโลกใบนี้แล้วค่ะเพราะไม่รู้จะพูดว่ายังไงคือมันเชียก็ลบนะคะก็ไม่มีอะไรค่ะเชียแค่อยากลบเชียก็เลยลบนะคะ
ฉันกำลังด่าแฟนเชียวว่าแฟนจะไม่ปกติที่ลบแอคเคาท์ตัวเองแต่ว่าเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะเชียร์ลำคาญ TikTok นะคะเพราะว่าเชียร์ใช้ Musical.ly มาก่อนที่มันจะเป็น TikTok นะคะแต่เชียร์ลำคาญ TikTok เสียมีผู้ติดตามแบบ14,000นะคะและตอนนั้นมันเยอะมากเลยนะคะสำหรับ Musical.ly นะคะและเชียร์ลบค่ะเพราะเชียร์ไม่ชอบ TikTok นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอันนั้นมันเป็นเบบี้อาเซียที่ทำเรื่องไปแบบนานแล้วนะคะเราจะไม่พูดถึงนะคะทุกคนลืมนะคะค่ะก็แค่นั้นค่ะออกสั้นๆนะคะเซียกับแฟนจะไม่ได้เลิกกันนะคะแล้วก็เดือนนี้ก็จะ6เดือนแล้วนะคะการที่คน2คนไม่ได้โพสต์รูปไม่ได้มานั่ง like โชว์ว่า oh my god รักกันดีมันไม่ใช่ว่าคน2คนนั้นไม่ได้คบกันนะคะแต่ว่าแค่ไม่ต้องการที่ต้อง like โชว์ให้ทุกคนดูว่า oh my god รักกันดี likeคือฉันไม่ได้ว่าคนที่โพสเยอะนะคะคือชีวิตคนอื่นก็เรื่องของคนอื่นเชียไม่เคยมาด่าคนอื่นนะคะแต่ว่าสำหรับเชียนะคะเชียชอบให้มันอยู่ระหว่างเชียกับคนคนนั้นมากกว่านะคะไม่จำเป็นให้คนทั้งโลกรู้เลยทำไม เรามาเลิกพูดเรื่องที่มันทำให้เชียปวดหัวกันดีกว่านะคะทุกคนอย่าทำให้เชียปวดหัวแล้วนะคะถ้าเชียไม่ได้โพสรูปกับแฟนหรือไม่ได้พูดถึงนะคะมันไม่ได้แปลว่าจะเลิกกันนะคะถ้าเชียจะเลิกกับแฟนเชียจะมาบอกทุกคนนะคะเชียสัญญา like for real โอเค They ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine but you just can't get into it because they would never understand ก็ค่ะเดือนหน้านะคะเชียจะไปเที่ยวประเทศไทยนะคะเชียคิดถึงแม่เชียมากๆเลยนะคะเชียคิดถึงแมวเชียคิดถึงพี่เอ๋นะคะแล้วเชียก็อยากเจอทุกคนมากเลยนะคะเชียจะไปกรุงเทพกับภูเก็ตนะคะส่วนจังหวัดอื่นเชียไม่แน่ใจนะคะเชียอาจจะไปเที่ยวนะคะแล้วก็เวลาเซียไปไหนเซียจะ like try to ลงนะคะ so เซียจะได้เจอทุกคนนะแต่ว่าเซียต้องกักตัว2อาทิตย์ในโรงแรมคนเดียวต้องไม่เป็นไรค่ะเซียอยากเจอแม่ก็ค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะเซียแค่จะมาชี้แจงแล้วก็เคลียร์ให้ทุกคนรู้นะคะค่ะเชียขอร้องนะคะทุกคนอย่าทำให้เชียปวดหัวนะคะหัวเชียจะระเบิดแล้วนะคะถ้าแบบมันมีเรื่องแบบทำให้เชียปวดหัวอีกนะคะเชียหัวระเบิดแน่นะคะก้าวขาทุกคนเชียไปแล้วนะคะเชียแต่งตัวพร้อมที่จะไปช้อปปิ้งแล้วนะคะเชียไม่มีเงินใช้แล้วนะคะ like จะไม่มีเงินกินข้าวแล้วนะคะเชียหมดตัวแล้วนะคะทุกคนและคลิปแกะของช็อปหน้าอาจจะเป็นปีหน้าเพราะเชียไม่มีเงินแล้วนะคะตอนที่เชียบอกทุกคนว่าเชียไม่มีเงินแล้วนะคะเชียรอเล่นเลยค่ะจะไปช้อปปิ้งแล้วนะคะแล้วก็บาย